สวัสดีครับ Channel Pon Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว G-Shock One Piece ที่เพิ่งออกมาล่าสุดเลยนะฮะเป็นตัวที่กำลังเป็นกระแสมากๆตอนนี้เลยนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยกำลังหาเรือนนี้กันอยู่เลยนะครับซึ่งคลิปนี้เราก็จะมารีวิวเจาะลึกเจ้าตัวนี้กันแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราขอแวะไปที่ตัวกล่องของเขาก่อนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันก็เป็น Limited Edition ที่มีการทำอะไรหลายๆอย่างพิเศษมานะฮะกล่องของตัว G-Shock เรือนเนี้ยเขาก็มีการทำแบบแตกต่างกับกล่อง G-Shock ทั่วไปนิดหน่อยก็คือด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องกลมๆเป็นเหล็กแบบนี้นะครับแล้วก็มี G-Shock X One Piece ตรงนี้ซึ่งเอาจริงๆผมว่ามันก็เป็นกล่องที่ค่อนข้างจะธรรมดานะไม่ได้แบบมีความพิเศษไม่ได้มีความสวยงามอะไรขนาดนั้นนะฮะคือตามสไตล์ G-Shock นะเวลาเขาไปคอลแลบกับใครอ่ะมันก็จะแบบไม่เป็นเน้นกล่องนะครับมันก็จะเป็นเน้นที่ตัวนาฬิกาเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนาฬิกากันเลยนะฮะคือ G-Shock เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่ประหลาดอย่างนึงนะฮะคือมันจะมีบางครั้งนะเวลาที่เขาไปคอลแลบคนอื่นอ่ะมันจะเป็นคอลแลบแบบน้อยๆอ่ะเขาก็ไปหยิบเอาสักเรือนนึงอ่ะของรุ่นที่เขามีอยู่แล้วนะครับมาจับเปลี่ยนสายหรือว่าสกรีนสายนะฮะสกรีนโลโก้ของแบรนด์ที่เขาไปคอลแลบด้วยเนี่ยลงบนสายหรือลงบนหน้าปัดแบบน้อยๆเลยอ่ะซึ่งผมว่าบางทีอ่ะมันน้อยเกินไปจนรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นการคอลแลบอร์เรชั่นอ่ะมันเหมือนการเอานาฬิกาไปคัสตอมซะมากกว่านะครับแต่บางเรือนของ G-Shock เนี่ยก็เป็นการคอลแลบแบบจัดเต็มมากเลยนะฮะอย่างเช่นเรือนนี้ผมก็ถือว่าเป็นการคอลแลบที่แบบสีสันอลังการดีเทลจัดเต็มสุดๆนะครับแตกต่างกับการคอลแลบทั่วๆไปที่ผ่านๆมาค่อนข้างจะเยอะเลยตัวที่ One Piece เนี่ยคือเอาจริงนะฮะถ้าเกิดเป็นผู้ชายไทยนะครับอายุไม่เกิน 30-40 เนี่ยผมว่าต้องมีแบบเกินครึ่งอ่ะที่อ่านการ์ตูน One Piece มานะฮะเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนที่แบบโอ้โหมีมานานมากแล้วนะตั้งแต่เราสมัยเรียนเลยนะครับคือจำได้เลยตั้งแต่สมัยแบบมัธยมปลายอะไรแบบนี้แล้วอ่ะจนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่จบนะฮะออกมาแบบไม่รู้กี่สิบเล่มคือผมก็แบบอ่านจนแบบเลิกตามไปพักนึงอ่ะเพราะว่ามันนานเกินจนเราไม่มีเวลาไปอ่านแล้วนะฮะแต่แน่นอนว่ามันเป็นการ์ตูนที่ขึ้นหิ้งอันดับต้นๆของโลกเลยนะฮะในแง่ของความโด่งดังนะคือแบบบอกได้เลยว่ามันดังในระดับเดียวกับพวกดราก้อนบอลหรือว่าสเกลที่แบบมันรู้จักกันทั่วโลกประมาณนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกเลยที่เวลา G-Shock เนี่ยไปคอลแลบกับ One Piece ทีนึงเนี่ยจะสะเทือนไปทั้งวงการการ์ตูนวงการคนสะสมนาฬิกาเลยนะเดือดร้อนมากอ่ะต้องไปหามาให้ได้นะครับโดยที่การคอลแลบของเขาเนี่ยหลักๆอ่ะมันคือการเอาซีนต่างๆที่เป็นของการ์ตูน One Piece เนี่ยมาสกรีนลงไปบนสายนะครับคือบนเว็บของเขาเนี่ยมันจะมีให้รูปให้ดูเลยนะว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันมาจากส่วนไหนบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูข้างๆด้วยนะฮะเริ่มจากด้านบนตรงนี้ก่อนเลยเนี่ยเราจะเห็นหน้าของลูฟี่นะฮะที่เป็นพระเอกของเรื่องนะเนี่ยอันนี้ลูกตานะครับถ้าเกิดลองมองดูดีนะฮะซึ่งมันก็จะมาจากซีนใหญ่ตรงนี้นะครับอันนี้คือรูปหนึ่งแล้วลงมาด้านล่างปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นรูปของลูฟี่ที่กำลังใช้ท่าพิเศษของเขาอยู่นะครับเป็นเกียร์อะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะฮะผมเนี่ยไม่ได้ตามละช่วงที่ลูฟี่แบบเริ่มแปลงร่างเริ่มใช้เกียร์เนี่ยก็หยุดอ่านไปช่วงนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปด้านข้างให้ตรงนี้นะฮะส่วนตัวสีแดงถัดมาเนี่ยเราก็จะเห็นตรงเนี้ยเป็นมือนะครับซึ่งมันก็จะมาจากอีกรูปหนึ่งตรงนี้ก็ลองไปเทียบหาดูที่มาที่ไปของรูปได้นะฮะแล้วก็ถัดลงมาอีกรูปหนึ่งนะฮะตรงนี้เราจะเห็นหัวลูฟี่ละแล้วก็ตรงนี้แขนเขานะฮะที่กำลังเอามือกดไปที่พื้นดินอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นรูปนี้อยู่ด้านขวานะฮะส่วนรูปสุดท้ายเนี่ยก็จริงๆตอนแรกเนี่ยมองอยู่นานมากเลยนะว่าแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวหรืออะไรยังไงนะฮะจริงๆรูปนี้มันต้องคลิกกลับมาดูแบบนี้ครับเราถึงจะเห็นตัวลูฟี่เนี่ยตะโกนอ้าปากอยู่นะฮะมันก็มีที่มาจากรูปนี้นั่นเองนะครับพอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมาอยู่บนนาฬิกาเรือนนี้นะผมว่าเขาฉลาดอย่างนึงตรงที่เขามีการสลับสีแดงสีขาวสีแดงสีขาวแล้วก็สีแดงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดลองนึกภาพดูนะฮะถ้าเกิดมันเป็นการสกรีนสีขาวล้วนอ่ะผมว่าแบบมันจะดูโมโนโทนแล้วก็ดูจืดดูแบบมึนๆนิดนึงอ่ะแต่ถ้าเกิดมันเป็นสีแดงล้วนอ่ะผมว่ามันก็อาจจะดูมืดไปหน่อยนะครับพอมันมีการสลับขาวกับแดงนะฮะคือถ้าเกิดเรามองไกลๆเราไม่ได้สนใจเรื่องลวดลายเลยนะครับผมจะไม่นึกถึงแบบลวดลายญี่ปุ่นโบราณอะไรแบบนี้เลยนะฮะซึ่งมันก็เป็นลวดลายที่เอาจริงๆนะถือว่าสวยมากๆเลยแล้วก็การเลือกคู่สีของเขาเนี่ยผมว่าเขาทำได้ดีมากเลยที่มีการแต้มสีทองๆอย่างนี้ออกมานะฮะคือแบบมันตัดกับสีแดงตัดกับสีดำสีขาวไปหมดเลยอ่ะคือมันเป็นหนึ่งเรือนที่ผมเห็นแล้วแบบโอ้โหแบบยังไงก็ต้องซื้อมาให้ได้นะครับชอบมากๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเราลองมานึกดูดีๆนะฮะผมอ่ะแอบรู้สึกนิดนึงว่ามันเป็นการคอลแลบหรือว่ามันเป็นการดีไซน์ที่มันอาจจะง่ายไปนิดนึงอ่ะคือประมาณว่าถ้าเกิดเราไปดู G-Shock รุ่นเก่าๆนะครับที่มันมีการคอลแลบกับการ์ตูนนะฮะยกตัวอย่างเช่นรุ่นในตำนานเลยอย่าง G-Shock Evangelion นะฮะคือมันจะมีการเอาเอลิเมนต์หลายๆอย่างที่มันเป็นดีเทลของตัวหุ่นยนต์น่ะมาประกอบอยู่บนสายประกอบอยู่บนหน้าปัดมาทำเป็นคู่สีที่แบบเห็นปั๊บเนี่ยมันนึกถึงไอ้หุ่นยนต์เอเวอร์เกเลียนเนี่ยลอยมาเลยอ่ะหรือเช่นเอเวอร์เกเลียนสีขาวรุ่นของอายานามิเลเนี่ยเห็นแล้วปั๊บเนี่ยก็ไปนึกถึงชุดที่แบบอายานามิเลที่เป็นตัวละครในการ์ตูนเขาใส่เลยนะฮะอันนั้นอ่ะผมว่ามันเป็นการหยิบเอาเอลิเมนต์อ่ะมาลงในนาฬิกาได้ค่อนข้างจะดีมากแล้วก็มีการใช้ไอเดียใช้ความคิดในการดีไซน์เยอะอ่ะ
แต่อันเนี้ยผมว่าโอเคมันสวยแหละแต่มันเหมือนแบบนักออกแบบอ่ะเขาแบบไปเซิร์ชดู JPEG หรือว่าไปเซิร์ชดูรูปของการ์ตูนวันพีซอ่ะแล้วก็เอามาหมุนไปหมุนมาแล้วก็แปะลงไปอ่ะนะครับแบบไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้มีหลักการอะไรเท่าไหร่อ่ะแต่ก็โอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ออกมาเป็นรายการที่สวยดีเรือนนึงอ่ะนะครับส่วนฟังก์ชันของเรือนนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลมากนะครับเพราะว่ารุ่นเนี้ยมันเป็นรายการในรหัส GA110 ที่เป็นเบสนะครับซึ่ง GA110 เนี่ยเป็นรุ่นแบบยอดฮิตอันดับต้นๆของ G-Shock เลยที่ผมว่าคนจะเล่น G-Shock เนี่ยมีรุ่นเนี้ยกับทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็รหัสเต็มๆก็ตามนี้เลยนะฮะแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเร็วๆแล้วกันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างปุ่มด้านบนขวาเนี่ยมันเป็นปุ่มที่เอาไว้เปิดไฟนะครับซึ่ง GA110 นะคนที่เล่นน่ะจะรู้กันดีเลยว่าอย่าไปคาดหวังอะไรกับไฟเขานะครับเพราะว่ายิ่งหน้าปัดดำๆแบบเนี้ยเวลาเราเปิดไฟนะฮะมันก็จะยิ่งแบบแทบไม่เห็นเลยอ่ะคืออย่างเงี้ยเราจะเห็นไฟส้มๆแบบเนี้ยนะครับซึ่งมันแบบดูยากมากนะฮะคือเอาจริงๆเรือนเนี้ยเข้าที่มืดปั๊บนี่จบข่าวเลยนะครับดูค่อนข้างจะแบบไม่รู้เรื่องนะฮะส่วนฟังก์ชันต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ปุ่มด้านล่างซ้ายแบบนี้นะฮะกด1ทีก็เป็น stop watch นะครับในการจับเวลากดอีกทีนึงก็เป็น countdown นะครับ timer นับถอยหลังนะฮะอันนี้ก็ world time สามารถดูเวลาของประเทศต่างๆได้ด้วยอีกทีนึงก็นาฬิกาปลุกแล้วก็กลับมาที่หน้าเมนูหลักนะครับส่วนปุ่มการตั้งค่าต่างๆเนี่ยก็คือปุ่มด้านซ้ายบนเนี่ยกดค้างไว้มันก็จะเข้าสู่โหมดตั้งค่าในหน้าต่างๆได้เลยมาดูส่วนหน้าปัดกันนิดนึงนะครับคือหน้าปัดเนี่ยก็เป็นอีกจุดนึงที่ผมว่าเขาเล่นดีเทลได้น่าสนใจนะฮะคือด้านขวาเนี่ยปกติเราจะเห็นนะว่า G-Shock เนี่ยมันจะเขียนว่ากันน้ำได้20บาร์แต่ตัวเนี้ยมันก็เป็นคำว่า Wanted แทนนะฮะซึ่งมันมีที่มามาจากการที่การ์ตูน One Piece เนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่เป็นเรื่องของโจรสลัดที่มีการโดนตั้งค่าหัวกันใช่มั้ยฮะอย่างตัวเอกเนี่ยก็คือเก่งแหละมีความสามารถเยอะนะครับแล้วก็แบบไปสร้างวีรกรรมไว้เยอะอ่ะทางรัฐบาลในการ์ตูนน่ะเค้าก็เลยตั้งค่าหัวไว้นะฮะสำหรับคนที่ไปจับพระเอกแล้วก็เอาตัวไปส่งรัฐบาลได้ก็จะได้เงินไปนะครับซึ่งเวลาใบประกาศค่าหัวมันจะมีสแตมป์คำว่า Wanted อยู่ด้านบนนะฮะมันก็เป็นดีเทลอย่างหนึ่งของการที่เอามาดีไซน์ตรงนี้นะฮะส่วนด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นรูปหมวกฟางของทางลูฟี่อยู่ตรงนี้ซึ่งก็เป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของตัวเอกเลยแหละเพราะว่าเขาก็จะมีหมวกฟางดีไซน์แบบนี้เป็นของคู่กายเลยซึ่งเขาก็จะใส่ตลอดเวลาเลยพอมันมาอยู่ตรงนี้ปั๊บมันก็เท่ดีมากเลยนะฮะแล้วก็คู่สีรวมๆของหน้าปัดเนี่ยที่มีการเอาสีทองออกครีมนิดนึงอ่ะมาใช้งานนะครับมันก็เป็นอะไรที่แบบโอเคดูสวยงามมากนะฮะโดยรวมแล้วเรือนเนี้ยผมว่ามันเป็นหนึ่งในเรือนที่สวยมากๆในรอบแบบหลายปีหลังเลยนะครับพวกคู่สีภาพรวมอะไรแบบเนี้ยดูสวยงามลงตัวสุดๆเลยแต่แน่นอนว่า G-Shock GA110 นะครับมันจะมีปัญหาหลักอย่างนึงก็คือไซส์มันใหญ่มากนะฮะสำหรับคนข้อมือเล็กแบบผมเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อเรือนนี้ว่าง่ายๆนะครับเพราะว่าไซซิ่งของมันนะถ้าเกิดว่าจากซ้ายไปขวานะครับอยู่ที่50มิลนะฮะความหนาเนี่ย 16.9 มิลนะฮะส่วนลักทูลักเนี่ยอันเนี้ยตัวทีเด็ดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราวัดจากส่วนที่มันงอได้นะฮะไปอีกฝั่งนึงนะอยู่ที่65มิล64มิลนะครับซึ่งลักทูลัก64มิลเนี่ยแน่นอนไม่ต้องลุ้นเลยนะฮะกลางแบบบานตะไคร้แน่นอนนะครับเดี๋ยวยังไงขึ้นข้อมือให้ดูนะฮะคือช่วงก่อนนู้นเลยอ่ะผมซื้อ GA110 บ่อยมากนะครับเพราะว่าชอบดีไซน์มันอ่ะแต่พอใส่ไปใส่ไปมันแบบไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่อ่ะอย่างอันเนี้ยพอมาอยู่บนข้อมือ 5.5 นิ้วของผมนะครับมันจะออกมาแบบอารมณ์เหมือนเข็มขัดนักมวยปั้มอะไรแบบนั้นเลยนะฮะเพราะมันใหญ่มากแล้วก็แบบมีความกลางสุดๆนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันก็ไม่ได้ดูดีอะไรมากนะฮะเวลามาอยู่บนข้อมือเล็กแต่เอาจริงๆนะ G-Shock มันก็แบบโอเวอร์ไซส์แบบนี้อยู่แล้วอ่ะคือจะหาคนใส่ G-Shock แล้วแบบไม่กลางพอดีข้อมือเป๊ะดูสมส่วนมากๆอ่ะผมว่าไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่นะส่วนมากก็จะอารมณ์แบบกลางๆดูใหญ่ๆดูแบบสปอร์ตโอเวอร์ไซส์แบบเนี้ยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสไตล์ของนาฬิกาเขาอยู่แล้วอ่ะแต่ความสบายเนี่ยต้องบอกว่ามันตรงกันข้ามกับขนาดที่มันใหญ่นะครับเพราะว่ามันมีความเบามากแน่นอนเลยว่าด้วยวัสดุที่มันเป็นเรซินนะครับแล้วก็เป็นสายยางเป็นแบบฮาร์ดแวร์ที่แบบไม่ได้มีเหล็กอะไรเยอะมันก็ค่อนข้างจะโอเคนะฮะคือใส่ได้สบายถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องความใหญ่อ่ะเวลาอยู่บนข้อมือนะโอ้โหแบบมองแล้วแบบภูมิใจอ่ะรู้สึกแบบเท่มากอ่ะนะครับชอบมากเลยเรือนนี้ใครที่ลังเลเรือนนี้อยู่นะแนะนำเลยนะครับว่าต้องโดนนะฮะของมันต้องมีจริงๆส่วนราคาของเรือนนี้เนี่ยในงาน Central Watch Fair ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการเปิดขายครั้งแรกใช่ไหมครับอยู่ที่ 9,000 บาทซึ่งราคารีเซลของเรือนนี้มันก็ไปไกลเกิน 9,000 แล้วแหละช่วงที่มันออกมาใหม่ๆนะก่อนที่ Central จะขายเนี่ยเขารีเซลที่ประมาณ 16,700 เลยนะฮะแต่ช่วงเนี้ยช่วงที่ผมถ่ายคลิปนะครับผมยังพอเห็นประมาณ 15,000 มาให้เห็นบ้างนะครับใครที่ซื้อตอน Central ขายไม่ทันเนี่ยก็ไปซื้อแบบพวกดีเซลก็ได้นะครับอาจจะบวกราคาไปนิดนึงอ่ะแต่มันก็แบบเป็นของที่หายากแล้วนะครับก็ต้องลองดูกันไปตามที่เราสะดวกนะฮะสำหรับรีวิวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ